อืมแกมกะปิพริกสดมันซ่าใจสวัสดีค่ะวันนี้สาวเดือนสิพามาเก็บผักหอมบรรยากาศฝนตกไม่ๆค่ะเพิ่งพักสาวเดือนกำลังงามค่ะได้ฝนผักปลูกเองพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ผักสาวเดือนก็เลยเหลืองๆยังไงไม่รู้ค่ะบอกอีหลีแล้วค่ะเด้อบ้านสาวเดือนอยู่นี่อันจุ่มนี่แล้วค่ะ3ฤดูในวันเดียวเลยค่ะบอกก็ว่าพี่น้องล่ะอันว่าสิเอาโหระพาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเหลืองก็หนาวเลยพี่น้องพักไทยมันสิค่ะคืออากาศเย็นเนี่ยสาวเดือนละนาละอุกละอักพระกวนตุ่งมักอยู่ค่ะมักหนาวอยู่เดี๋ยวไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเด็ดรอบนึงแล้วค่ะไปลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะพักบุ่งไหมพี่น้องอันกาเนี่ยใหญ่อยู่ตาดันโดนแต่ว่าเขาก็ขึ้นอยู่เลยค่ะแต่ว่าขึ้นใหญ่สาดแหละพักอันผืนใหญ่เร็วอย่างสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเมื่อในสาวเดือนเนี้ยห้อนๆมาสู้กินกับพี่น้องอากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยบ่ได้พาไปนั่งกินข้างนอกฝนลิ้นอ่อยๆวันนี้สาวเดือนได้ก๋วยเตี๋ยวมาสู้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นสาวเดือนทำเองค่ะลูกชิ้นสาวเดือนทำเองปั้นเองค่ะแซ่บจะให้กินเองเป็นลูกชิ้นชิ้นเนื้อแล้วก็ตับลวกตับเนื้อสะดุ้งเนาะค่ะเนาะคิดอยากกินไหมจ๊ะสาวเดินปรุงเรียบร้อยมีวิธีอันลวกให้เบิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะห่อนๆกินแบบสะดุ้งนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเนื้อแดงหน่อยๆชิ้นเนื้อไม่แดงเนื้อชมพูสินดอกสาวเดินขออนุญาตคนเข้ากันไว้นะเว้ยผักไปเก็บมาจากสวนค่ะมีความสุขค่ะปลูกผักกินเองเนาะพี่น้องเนาะทำกินเองค่ะก็เดี๋ยวย่างไปซื้อปากซอยคือบ้านเฮาได้พี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวนี่เมืองนอกสุดสิได้กินมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสะดุ้งตับสะดุ้งลูกชิ้นเนื้อปั้นเองโว้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยปรุงได้พอดีเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อรสแซ่บมีกะปิแก้มแล้วก็พริกสดนะคะพริกอย่างเด้อดอกพี่น้องฝรั่งจ๋าสิตวนฝรั่งเหม็นคุบเฮียนเลยพี่น้องเอ้ยมันหงอกน้ำมันจะกับพี่น้องมากะปิสาวเดือนเด้อค่ะเด้อกะปิแม่ประนอมค่ะส่วนมากเมืองนอกเขาเจ้าก็จะใส่แต่กะปิแม่ประนอมนี่แหละค่ะถ้าเป็นกะปิแดงช้ากินยากอยู่ค่ะบีบออกค่ะพี่น้องบีบกะปิออกมาจิ้มพริกจิ้มเจือเกลือกินออกมาพอกินนะพี่น้องกินเป็นแห้งเลยพี่น้องผักกะมิสลัดกะโพลผ้าค่ะไปเก็บมาจากสวนมาโหลดแซ่บขยับเขาก่อนไปกินเรือป่ะพี่น้องปรุงพอดีแซ่บๆฮิแซ่บจะพี่น้องหอมหอมกระเทียมเจียวก็เจียวเองมาค่ะแซ่บพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ
เส้นเล็กมีแต่แบบนี้ค่ะถ้าจะเอาเส้นเล็กจริงๆคือไทยเฮาต้องไปร้านไทยอันนี้ซื้อมาจากร้านฝรั่งสบายแกมกับพริกสดเข้ากันตับหรอกว่าแซ่บน้ำซุปกับต้มเองพี่น้องนับรสชาติผักสลัดอันนี้แซ่บดีมากกว่าหอมตัวเทียมเจาะโอ้ยมีแห้งพี่น้องใส่ไปนี้ค่ะเดี๋ยวใส่ไปกะปิแบบแซ่บเข้ากันมันจะหอมกะปิกะปิเขากัดแล้วกันเนาะงอยไงหน้าแตกเลยเนาะบลาพะปรับสภาพอากาศมาทำมองเช้าเดือนอยู่มันน่ะหนาวหนาวจังหวัดเนาะพักเลยปรับสภาพว่าท่านน่ะบอกน้ำเริ่มเหลืองลูกชิ้นปั่นลูกบักไงเลยเน้นๆก็น่ากินเลยสดๆอร่อยไปได้กินนานเหรอจ้ะก๋วยเตี๋ยวกว่าจะได้กินอย่างเงี้ยค่ะลูกสาวไปโรงเรียนลูกสาวไปโรงเรียนก็เลยมีเวลาให้กินลูกอยาก
มันแห้งอยู่เลยค่ะสักหน่อยค่ะผักสลัดงามๆค่ะกินกับปิ๊กมาแล้วจ้ะลูกจบก๋วยเตี๋ยวนอนสามเหมยได้ไปเนาะสามเหมยเลยบลาได้เหงื่อดีขนาดเลยค่ะก่อนตับอย่างดีเสียตาขอบคุณยายลูกชิ้นปันเองแซ่บดีค่ะเนื้อเน้นต้องเผ็ดต้องหอมมันแบบนี้ไปเนาะจังสะใจ
ว่าเราจะเล่มเบิดพี่น้องกินแล้วพี่น้องจ้าป๊าดทำเองแซ่บเองค่ะพี่น้องแซ่บลีจ้ะลูกชิ้นกับปั้นเองส่วนจะได้กินสมกับการที่ทำนานเลยค่ะพี่น้องจ้าแซ่บหลายจ้ะเลือดน้ำอยู่ในหนึ่งสดเบาไหวอิ่มพี่น้องจุกจุกกับอีลีจ้าลูกชิ้นก็ก้อนใหญ่จนจุกมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตั้ง YouTubeแล้วก็แฟนเพจสาวเดือนนี่ด้วยจ้ะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาค่ะพอกันคลิปหน้าจ้ะอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขุนสวัสดีค่ะ